สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจับทัวร์พม่า กว่า42รายฝ่าเคอร์ฟิววันที่8สิงหาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าขณะที่เจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดนฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตั้งจุดตรวจร่วมด่านประชารัฐด่านสิงห์ขอนหรือด่านตีนเป็ดบนถนนสายเพชรเกษมด่านสิงห์ขอนหมู่ที่6ตำบลคลองวานพบรถทัวร์โดยสาร2ชั้นไม่ประจำทางสีส้มเขียวทะเบียน 30-5714 กรุงเทพมหานครวิ่งผ่านมาจึงเรียกให้หยุดเพื่อตรวจสอบพบเป็นรถของบริษัทนครชัยทัวร์มีนายพีระเกิดสมบูรณ์อายุ62ปีเป็นคนขับบนรถมีแรงงานชาวพม่า42คนเป็นชาย22คนผู้หญิง18คนเด็กหญิงอายุ4ขวบและเด็กชายอายุ1เดือนทั้งหมดมีใบอนุญาตทำงานจึงควบคุมตัวแรงงานทั้งหมดไปที่กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่146เพื่อตรวจสอบเอกสารพร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอตรวจหาโควิด19สอบสวนนายพีระคนขับรถโดยสารพบว่าที่ผ่านมาติดโควิด19แต่รักษาหายแล้วให้การว่าได้รับค่าจ้าง 12,000 บาทจากนายหน้าในจังหวัดสมุทรสาครให้ขับรถพาชาวพม่าทั้งหมดมาส่งที่จุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงห์ขอนเพื่อเดินทางข้ามชายแดนกลับประเทศเนื่องจากโรงงานปิดไม่มีงานทำโดยเสียค่าใช้จ่ายรายละ 10,000 บาทแต่จากการสืบสวนทางลับทราบว่าแรงงานทั้งหมดมีนายทุนรวบรวมมาจากพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดราชบุรีจากนั้นนำมาพักที่จังหวัดสมุทรสาครเมื่อได้จำนวนครบตามใบสั่งจะใช้รถทัวร์โดยสาร2ชั้นขนย้ายเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ด่านตรวจขณะที่ผ่านด่านตรวจถาวรตามมติตรม.บนถนนเพชรเกษมที่อำเภอ300ยอดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้นจากนั้นรถทัวร์ดังกล่าวได้ตระเวนแวะรับแรงงานเถื่อนที่หนีเข้าฝั่งไทยผ่านช่องทางธรรมชาติที่นายทุนแอบซุกไว้ตามบ้านพักของนายหน้าในพื้นที่จุดผ่อนปรนด่านสิงห์ขอนและจุดอื่นเพื่อไปทำงานในโรงงานพื้นที่ภาคใต้โดยอ้างว่าเคลียร์ด่านตรวจรายเดือนทุกหน่วยแล้วตลอดเส้นทางจึงแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกสถานการณ์ฉุกเฉินห้ามออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21:00 น.ถึง 4:00 น.กระทำความผิดฐานเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวสำหรับแรงงานชาวพม่าแจ้งข้อหาฝ่าฝืนสถานการณ์ฉุกเฉินและเป็นแรงงานต่างด้าวเดินทางออกนอกพื้นที่ฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากนั้นนำตัวส่งสถานีตำรวจภูธรคลองวานดำเนินคดีต่อไปอย่างไรก็ตามขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันเพื่อลดการแพร่กระจายของโควิด-19 กันด้วยนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ